วันนี้อาจารย์มีเมนูข้าวหน้าไก่ทอดมาฝากนะครับตำรับนี้อร่อยเหมือนไปรับประทานที่เมืองจีนเลยล่ะครับเพราะว่าซอสใส่สูตรนี้เราปรุงแบบจีนแท้ๆด้วยซีอิ๊วขาวกระเทียมต้นหอมงาและน้ำมันงานะครับนอกจากตัวซอสที่จะอร่อยอร่อยแล้วไก่ทอดก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับพอเพิ่มรสชาติด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยปลาโกกิทำง่ายๆไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวหน้าไก่ทอดซอสแบบจีนวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะนำสะโพกไก่ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ต้นหอมซอยงาขาวคั่วน้ำตาลทรายพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดสะโพกไก่ทอดลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิราดด้วยซอสที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ